เดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูเครื่องขุดอัตโนมัติกันนั่นเองซึ่งอันนี้นะฮะผมขอบอกได้คำเดียวแล้วผมว่าเป็นอะไรที่โคตรโกงมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะสายขุดเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนแต่ก่อนเราจะไปเล่นกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และอย่าลืมพิมพ์ว่า FC พีวิกด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's goโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการวิทูดี้แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันเข้ามาอีกครั้งเช่นเคยนะฮะสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูไอเทมสุดเจ๋งอีกหนึ่งตัวนะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยและผมคิดว่าสายไมนิ่งเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือออโต้ไมเนอร์กันนั่นเองออโต้ไมเนอร์คืออะไรนะฮะก็คือเครื่องขุดหินอัตโนมัติกันนั่นเองนะครับและเราเนี่ยสามารถทำการปรับในเรื่องของฟังก์ชันได้นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยมีการโมดิฟายออกมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะและก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจให้ผมได้แพร่ตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งมิชชั่นเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม Instagram ผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและยังไงนะฮะฝากกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับเพราะภายในช่องนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำการลงคลิปใหม่ๆกันด้วยนั่นเองนะฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติการ The First ของเรากันก่อนเลยดีกว่านะฮะนั่นก็คือการที่เราจะทำการขะอุปกรณ์เบื้องต้นกันนั่นเองนะครับไหนดูดิคุณผู้ชมว่าแถวนี้มีอะไรให้เราสามารถเก็บได้บ้างนะฮะมีตะโคนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเรายังไม่เจอเหล็กเลยนั่นเองนะฮะมีคอปเปอร์นะฮะคุณผู้ชมเหล็กอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีแล้วคุณผู้ชมโอเคนึกว่าจะไม่เจอเหล็กแล้วนั่นเองนะครับโอเคเราทำการเก็บเหล็กมาสักหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นการประเดิมเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำการขุดเชื้อเพลิงตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะฮะมี6ใช่ไหมจริงๆแล้วผมคิดว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเราใช้แค่ครึ่งก็เพียงพอแล้วนะฮะมันพอจริงๆนะเว้ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่แบบว่าเรามีในส่วนของวัตถุดิบประมาณ7ชิ้น8ชิ้นเลยจะต้องใช้ประมาณ8ชิ้นตามเลยประมาณนี้นะฮะใช้สักครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะฮะสักประมาณ 4-5 ชิ้นนะฮะแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับโอเคระหว่างนี้นะฮะเราก็รอให้เหล็กมันเผาไปและตอนนี้ฮะคุณผู้ชมอุปกรณ์ของเรานะฮะก็พร้อมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะออกจากหลุมนี้กันนะฮะเพื่อที่จะไปดูข้างหน้ากันดีกว่าคุณผู้ชมว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่กันนั่นเองซึ่งวิธีการครับตัวออโต้ไมเนอร์นะฮะคุณผู้ชมมันถือว่าใช้อุปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเหล็กเอ่ยนะฮะออกซิเดียนเอ่ยนะครับเรสโตนนะฮะแล้วก็ต้องใช้ในส่วนพิกแอคเดมอลด้วยนั่นเองนะครับอู้เจอหมู่บ้านคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราไปที่หมู่บ้านกันเลยดีกว่านะฮะถ้าเกิดมีหมู่บ้านอย่างนี้แสดงว่าก็ต้องมีเหล็กเดินได้และผมจะทำการหาแร่ทำไมวะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรฮะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาทำการขโมยของก่อนเลยดีกว่านะฮะสเต็ปเดิมเลยคุณผู้ชมบ้านหลังไหนที่มี2ประตูแสดงว่าต้องมีของอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามีแค่ประตูเดียวนะครับเรายังไม่สนใจฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ามีลามะด้วยนะฮะคุณผู้ชมหลังนี้ล่ะคุณผู้ชมหลังนี้เป็นในส่วนของปุงยานะฮะด้านล่างล่ะนี่ไงคุณผู้ชมเราเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยทางลงก็จะแอดวานซ์จัดๆนะฮะไหนดูซิอู้นี่คือสิ่งที่เราต้องการพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งภายใน description เนี่ยเขาบอกว่าก็ทำการดรอปไว้ในส่วนของหมู่บ้านที่ใกล้เรามากที่สุดแล้วนั่นเองนะฮะแสดงว่าหมู่บ้านนี้ใกล้เราตั้งแต่ต้นเลยนะฮะคุณผู้ชมหลังนี้ล่ะคุณผู้ชมหลังนี้ก็หลังใหญ่อยู่นะน่าจะมีของอยู่นะฮะคุณผู้ชมอู้ได้เอมเบลล์คุณผู้ชมโอเคและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้ในส่วนของวัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการคราฟในส่วนของเจ้าตัวเครื่องออโต้ไมเนอร์กันนะฮะวิธีการคราฟนะฮะคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยให้เราทำการวางเจ้าตัวเดมอลนะฮะไว้ด้านบนในรูปแบบนี้นะฮะตรงกลางวางเรสโตนนะครับแล้วก็จะมีออกซิเดียนวางไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับตรงกลางจะวางเป็นกล่องเชนส์นะครับส่วนช่องที่เหลือ4ช่องเนี่ยเราก็จะวางในส่วนของเจ้าตัวเหล็กนั่นเองไมเนอร์มาไปที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้จบแค่นี้ฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะครับมันจะมี1อย่างนะฮะคุณผู้ชมที่สำคัญมากๆสำหรับเจ้าตัวเครื่องออโต้ไมเนอร์นะฮะนั่นคือเครื่องมือควบคุมมันกันนั่นเองนะฮะอันนี้มีไหมเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีนะฮะหรือว่าจะเป็นหลังใหญ่หลังแรกวะคุณผู้ชมว่าหลังใหญ่หลังแรกเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปนะครับไอตัวคอนโทรลเนี่ยคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนกึ่งกับออปชันอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวออปชันนี้นะครับสามารถทำการระบุได้เลยว่าให้เจ้าตัวออโต้ไมเนอร์เนี่ยมันเป็นในรูปแบบไหนกันนั่นเองได้มาเรียบ
ร้อยคุณผู้ชมโอเคทำการเก็บของที่จำเป็นมาด้วยนะฮะนี่มีทั้ง3อย่างนะครับซึ่ง3อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมจะทำการประกอบไปด้วยทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะฮะรูปแบบแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือการที่จะให้มันขุดใหญ่นะฮะรูปแบบที่2นะฮะก็คือขุดขนาด 5x5 ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รูปแบบที่3นะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของการหมุนตัวไมเนอร์กันนั่นเองนะฮะเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราต้องหาหลุมก่อนนะฮะตรงไหนมันจะมีหลุมนอกจากตรงเก่าของเราวะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองหาหลุมแถวนี้ดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะมีหลุมกันหรือเปล่านั่นเองโอ้ my god หลุมใหญ่แบบเต็มๆหนอๆสุดๆไปเลยฮะคุณผู้ชมว่ามันมาเป็นรอยแยกเลยนั่นเองนะฮะรอยแยกในรูปแบบนี้ก็ใช้ได้คุณผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างเลยนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะฮะคุณผู้ชมที่เราอาจจะตายเลยก็เป็นไปได้นะฮะขอดูแป๊บคุณผู้ชมขอดูแป๊บนะฮะหรือว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นดีไว้เนี่ยคุณผู้ชมมันลึกเกินอ่ะคุณผู้ชมผมกลัวที่แบบลงไปปุ๊บแล้วก็ตายอ่ะคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่บนภูเขาลูกนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวหมู่บ้านมากนักนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูในส่วนเจ้าตัวเครื่องออโต้ไมเนอร์กันเลยดีกว่านะฮะตรงไหนที่มีหินเยอะๆนะทำไมตรงนี้ไม่มีแต่กรวดวะคุณผู้ชม นี่มันภูเขากรวดหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมกรวดมันเยอะขนาดนี้โอ้โหกรวดโคตรเยอะอ่ะคุณผู้ชมหรือว่านี่เราเล่นภายใน Minecraft Windows 10มันเลยเป็นในรูปแบบนี้เหรอฮะคุณผู้ชมกรวดเยอะจริงคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นโลเคชั่นที่ดีสำหรับเรานะฮะกรวดเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมให้ตายเถอะกรวดเยอะจริงนะโอ้โหเหมือนกับว่าทั้งลูกนี้นี่จะกลายเป็นกรวดทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคแถวๆนี้ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่แล้วมั้งฮะคุณผู้ชมในความคิดของผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเจอแต่กรวดเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับโอเคฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหมู่บ้านอยู่ตรงโน้นนะครับเรามาด้านนี้กันนั่นเองนะครับผมยกภูเขาลูกนี้นะฮะน่าจะมีหลุมให้เราสามารถขุดได้อ๋อนี่ไงคุณผู้ชมตรงนี้ก็มีนะฮะมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบตัวออโต้ไมเนอร์กันเลยดีกว่านะฮะวิธีการทดสอบนะฮะถ้าเราทำการวางไปฮะคุณผู้ชมพอวางไปปุ๊บนะครับให้เราทำการหยิบในส่วนตัวฟังก์ชันมันออกมานะฮะอันนี้ขุดใหญ่นะฮะอันนี้ขุดเป็นระดับ 5x5 นะฮะแล้วก็ขุดลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการหมุนนะฮะคุณผู้ชมโอเคเราจะทำการทดสอบให้มันเนี่ยทำการขุดระดับ 5x5 ไปละกันนะครับนี่จะมีข้อความเด้งขึ้นมาในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยว stop เดี๋ยวแล้วก็จะมีกล่องเชนส์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าผมจะทำการวางตัวมันผิดนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถทำการทุบได้นะฮะอย่างที่ผมบอกฮะคุณผู้ชมว่าเราจะต้องทำการหมุนมันก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมหมุนไปนี่จะหมุนไปทีละ90นะฮะคุณผู้ชมอันนี้หมุนมา90นะฮะแล้วก็หมุนตรงนี้ไปอีก90นั่นเองนะครับหมุนไปอีกรอบนึงแล้วกันนะหนูนี่คุณไปด้านขวามือนะฮะแล้วก็ทำการให้มันเริ่มขุดฮะซึ่งอันสีเขียวนี้นะฮะก็คือขุดขนาด 5x5 กันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะคุณผู้ชมว่าเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถขุดในระดับ 5x5 กันได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะแต่หนึ่งสิ่งที่เป็นข้อเสียมากๆเลยนะฮะตั้งแต่ที่ผมเนี่ยไล่ดูมานะฮะก็คือเครื่องมันขุดช้ามากๆนะฮะเรียกง่ายว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวเกมทิ้งไว้นะฮะแล้วเราก็หายไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยประมาณนี้นะฮะกลับมาอาจจะเห็นผลลัพธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนั่นเองนะครับแต่เกิดเรามานั่งจ้องมันในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมผมตอบได้คำเดียวเลยผมว่าช้ามากๆเลยนั่นเองนะครับมันขุดช้ามากอะคุณผู้ชมเอาจริงแล้วมือผมก็น่าจะแมนนวลได้เร็วมากกว่ามันเลยด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมมันขุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำการเก็บของให้เราไปด้วยนั่นเองเพราะมันจะมีกล่องเชสเนี่ยอยู่ด้านหลังนั่นเองเห็นไหมคุณผู้ชมน่าสนใจนะฮะถ้าเกิดเรามีหลายๆเครื่องนะฮะก็น่าจะเป็นอะไรที่โคตรโกงมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบอันตัวใหญ่ๆดีไหมคุณผู้ชมอันนี้หมดเราปรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากลองหมดใหญ่มากกว่านี้อะคุณผู้ชมวางตรงนี้เลยละกันนะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็หมุนไปฮะคุณผู้ชมให้เอาพิกแอคเนี่ยไปด้านที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องการเลยนั่นเองนะครับผมต้องการให้มันหมุนไปด้านหน้าผมในรูปแบบนี้โอเคแล้วก็ลองทำการternal mode ดูนะฮะดูซิคุณผู้ชมว่ามันจะขุดได้ในระดับไหนนะฮะซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันจะขุดใหญ่มากๆเลยนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขุดไปในทิศทางไหนกันนั่นเองนะฮะอาจจะมีแอเรียที่น่าจะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะว่าตัวสีเขียวนะ 5x5 ใช่ป่ะไอ้สีทองอาจจะเป็นแบบขนาดคูณ100คูณ100เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คือเครื่องขุดกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยว What the heck โอ้ยขุดไปไหน
เนี่ยคุณผู้ชมและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือเครื่องขุดของเรากันนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างฮะคุณผู้ชมผมก็หลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมันแน่ๆเลยโดยเฉพาะสายไมนิ่งเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดสมัครเบอร์ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้แพร่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกริ่งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับโอ้ชิตและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม Instagram ผมได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย